สวัสดีครับจุดโชว์พาเที่ยววันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่วัดพระเชตุพนวิมุตติมังคลารามครับหรือว่าวัดโพนี่เองผมจะพาเพื่อนๆมาชมพระมหาเจดีย์ศรีราชการกันครับจริงๆแล้ววัดโพนี่ผมก็มาค่อนข้างจะบ่อยแหละเพราะว่ามีจุดที่เที่ยวเยอะมากๆเลยสามารถเดินได้ทั้งวันเลยนะครับมีจุดสนใจเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูแผนผังข้างหน้าก่อนเนี่ยครับพระมหาเจดีย์ศรีราชการสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะแต่ก่อนอื่นเรามาดูตรงจุดตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะมีเป็นแผนผังให้เราดูนะครับเนี่ยครับศรีราชการก็คือราชการที่1ราชการที่2ราชการที่3แล้วก็ราชการที่4จุดตรงเนี้ยครับเขาจะมีแผนผังประวัติให้เราแล้วก็มายืนอ่านศึกษาหาข้อมูลตรงนี้ได้มาดูประวัติของพระมหาเจดีย์เนี่ยครับจะมีราชการที่1ถึง4เขาก็จะเรียงตามแบบนี้เลยก็มายืนอ่านได้ครับแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็มาดูตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่งจุดตรงนี้ก็จะเป็นแผนผังบริเวณวัดพระเจตุพนเนี่ยครับเราก็จะได้รู้ว่ามีที่เที่ยวตรงจุดไหนบ้างเนี่ยครับสถานที่สำคัญสำคัญเยอะเลยเราก็มายืนอ่านตรงนี้ได้เดี๋ยวเราเข้าไปชมพระมหาเจดีย์กันเลยดีกว่าพอเราเข้ามาแล้วก็จะเจอจุดแรกก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูตรงป้ายนี้ก่อนเนี่ยครับเขาจะมีป้ายให้เรามาอ่านด้วยประวัติของพระมหาเจดีย์พระมหาเจดีย์ติลกธรรมกรกนิษฐานครับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่2พระมหาเจดีย์จะเป็นสีขาวนะครับสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปนะครับจุดตรงนี้จะเป็นเหมือนนิทรรศการนะครับให้เรามาอ่านศึกษาความรู้ตรงนี้ได้นะครับเนี่ยครับเขาจะมีเรื่องราวให้เรามาดูเป็นจุดๆไปนะครับเนี่ยครับกว่าจะเป็นวัดโพแล้วก็มายืนอ่านได้ดูประวัติแล้วก็มีพระพุทธรูปด้านหลังด้วยเนี่ยครับเขาจะมีประวัติให้เรามาค่อยๆอ่านไปครับจะได้รู้ประวัติความเป็นมาของวัดโพว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวของปากคลองตลาดส่วนตรงนี้เป็นการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ของวัดโพครับส่วนจุดตรงนี้เป็นเกี่ยวกับฤาษีดัดตนครับนะครับก็จะมีให้เราอ่านไปทีละจุดทีละจุดเรื่องราวของวัดโพวัดประจำรัชกาลที่1แต่เราก็เดินดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะย้อนกลับมาดูพระมหาเจดีย์กันต่อนะครับไปจุดตรงนี้ก่อนละกันนะครับเป็นพระมหาเจดีย์สีน้ำเงินเข้มนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดตรงนี้ละกันครับแต่ไปดูป้ายก่อนเนี่ยครับพระมหาเจดีย์ดูสวยมากเลยนะครับจะมีเป็นสีตามรัชกาลเดี๋ยวเจอป้ายละเดี๋ยวเราไปอ่านตรงป้ายกันนะครับเป็นพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยไทยครับ
เป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่4สวยงามครับเป็นสีน้ำเงินเข้มเลยส่วนจุดตรงนี้พระมหาเจดีย์มุนีบัตรบริขารเป็นเจดีย์ประจำรัชกาลที่3ครับจะมีพระเจดีย์เป็นสีเหลืองสวยงามมากเลยครับจุดต่อไปพระมหาเจดีย์ศรีสัมเพชฌายานนะครับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่1จะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะครับเป็นลายกระเบื้องสีเขียวส่วนจุดตัวนี้ก็เป็นประจำรัชกาลที่2นะครับซึ่งเมื่อกี้เราก็ดูไปแล้วตอนเข้ามาจากประตูแรกนะครับก็จะเป็นเจดีย์ศรีรัชกาลภายในวัดโพนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือพระมหาเจดีย์ศรีรัชกาลในบริเวณวัดพระเจตุพนสำหรับวันนี้โจโจ้พาเที่ยวต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ